สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีรับเข้าสู่โปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสพาร์ทที่3กันด้วยนะครับเวอร์กุดสำหรับพาร์ทนี้ผมจะขอพักเนื้อเรื่องเอาไว้ก่อนเพราะโปเกมอนมาสเตอร์กายงินต้องการที่จะไปจับโปเกมอนให้หมดแมปเลยนะครับทุกคนผมจะไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของแผนที่โปเกมอนตัวไหนหลบอยู่ตรงไหนกายงินจะไปตามล่าจับให้หมดแต่ดูเหมือนเพื่อนๆทุกตัวจะเหนื่อยล้ากันมากนะครับจากการเดินทางใน2พาร์ทที่ผ่านมาเพราะงั้นเราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าครับเอ้ยและอีกอย่างนึงที่ผมจะทำในพาร์ทนี้ก็คือผมจะวิวัฒนาการเจ้าพีจูสุดน่ารักตัวนี้ให้กลายเป็นปิกาจูในพาร์ทนี้ให้ได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคเราไปพักผ่อนที่บ้านเราก่อนดีกว่าครับไปนอนกันเถอะมานี่แล้วโอเคทุกคนกลับเข้าโปเกมอนมาหมดแล้วเราไปนอนกันเถอะครับแต่จริงเราก็ไม่ได้อู้ในเรื่องแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอาร์เซอุสได้กล่าวไว้ในพาร์ทแรกแล้วว่าจงตามหาโปเกมอนให้ครบทุกตัวเพราะงั้นการที่เราไปจับโปเกมอนให้หมดแมปเนี่ยก็เหมือนกับเรากำลังทำภารกิจที่อาร์เซอุสมอบให้อยู่ครับปะนอนเจอกันตอนเช้าครับทุกคนGood night. เช้าที่สดใสครับผมออกไปรับแสงแดดยามเช้ากันหน่อยดีกว่าอากาศดีจังเลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้แดดน่าจะร้อนเราใส่หมวกหน่อยดีกว่าเราต้องเดินทางทั้งวันครับทุกคนเตรียมตัวหน่อยโอเคหล่อเท่แล้วไปกันเลยครับออกไปผจญภัยกันโอ้โหอย่างเท่ครับออกมาเนี่ยเจ้าพีชูจ้าเอ๋วันนี้แกจะกลายเป็นปิกาจูรู้ไหมแต่ตอนมันเป็นพิชูเนี่ยมันก็น่ารักเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ยังไงแกก็ต้องกลายเป็นปิกาจูเพราะข้าวางแผนไว้แล้วว่าใช่เองเป็นปิกาจูเพื่อจะไปเดทกับปิกาจูของอาคารีและเทรนเนอร์อย่างกูจะได้เดทด้วยกันเราเล่นนะครับทุกคนปะออกเดินทางกันเถอะโปเกมอนเลเจนด์ก็น่าจะมีหลายแมปนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะมี5แมปครับตอนนี้เราเพิ่งไปได้แค่แมปเดียวไอ้แมปแรกเนี่ยแหละผมจะจับให้หมดแมปเลยนะครับทุกคนมาครับถึงเวลาออกผจญภัยแมปแรกก็กว้างเอาเรื่องเลยนะดูดิโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่จริง2พาร์ทที่ผ่านมาผมเพิ่งสำรวจไป 10% เองมั้งตรงที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจมันจะเป็นกรอบๆเพื่อนๆ เห็นไหมครับกรอบนั่นแหละครับคือเรายังไม่ไปเพราะงั้นวันนี้เราจะต้องไปให้หมดทั้งแมปให้กรอบหายไปให้หมดพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเจอกันเหล่าโปเกมอนมาดูกันนะครับว่าพวกเราจะจับโปเกมอนได้กี่10ตัวออกเดินทางกันเลยวู้ฮู้สู่ความเวิร์งว่าอันไกลฟู้ดสวยจริงนะครับทุกคนอากาศกำลังดี yeah. ตรงนี้ก็มีแต่พวกโปเกมอนที่เราจับแล้วนะครับไปสะพานนั่งกันเถอะเหมือนว่าจะข้ามไปฝั่งนั้นจะต้องดำเนินเนื้อเรื่องนะครับก็ดำเนินนิดนึงละกันตรงนี้มีโปเกมอนแข็งแกร่งมากมายเอ้าแล้วไงกูแข็งแกร่งกว่าโปเกมอนอีกเดี๋ยวนายจะโดนโปเกมอนกระทืบตายซะก่อนผมให้นายผ่านไปไม่ได้เอ้าเฮ้ยนายมีดาวดวงแรกแล้วนี่ใช่กับปันซิลินมอบให้กูสดๆร้อนเลยนะเมื่อพาร์ท2น่ะระวังตัวด้วยอย่ากาดตกล่ะไม่ต้องห่วงโอเคเขาหลีกทางให้เราแล้วนะครับก็1ดาวอ่ะครับ yeah. โคตรตึงเอ้าอาคาริพี่มีพีจูแล้วนะ สวัสดีน้องมันแฉกครับผมครับพี่ก้อนร่างแรกโอ้โหน่ารักเชียวเฮ้ย hey, กายงิดฉันอยู่ตรงนี้พี่มาหาแล้วจ้าอาคาริจ้า ไม่นี่คือกายสวัสดีครับไม่ไม่เคยเห็นเรามาก่อนเลยแต่ถ้าเรามาก็พร้อมที่จะช่วยสินะจะให้เราช่วยอะไรเนี่ยวันนี้พี่จะไปจับโปเกมอนฉันคือหนึ่งในวอร์เดนของไดมอนด์แคลนเรียกฉันว่าไม่นายยังไม่รู้สินะว่าวอร์เดนคืออะไรแต่ค่อยคุยกันทีหลังเถอะเรื่องนี้ตอนนี้มีปัญหาที่ต้องแก้อยู่แต่ที่สำคัญกว่านั้นนายมั่นใจจริงหรอว่านายสามารถชี้นำโปเกมอนให้แบทเทิลได้โอ้โหมันดูถูกโปเกมอนมาสเตอร์กายหงิดว่ะกูทำได้อย่างเซียนจะบอกให้งั้นดีเลยเพราะหน่วยสำรวจที่มาก่อนหน้านี้ไม่ไหวเลยเจ้านี่คือพาร์ทเนอร์ของฉันมันแฉกพวกเราสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาโดยตลอดเอ้าแบทเทิลกันเฉยเลยได้พี่จะสั่งสอนน้องก่อนออกไปจับโปเกมอนอ้าวพีจูไหวไหมลูกมีท่าแล้วไหมพีจูทันเดอร์ช็อกว่ะเพื่อนทันเดอร์ช็อกซัดหน้าไปเลยพีจูลูกพ่อไปแล้วครับผมสกิดมากๆเลยกูว่าแล้วว่าไม่ไหวโอ้โหชนมาทีเดียวพีจูกูเต้เฮ้ยแมงมาราชิออกมาเลยแก้แค้นให้พีชูหน่อยโอ้ของขึ้นเลยว่ะทำพีชูผมกงล้อเพิงจัดไปเลยแฟเวลตึงอย่างนั้นฝากเราเอาตัวกับมาแปะอุ้ยแพ้ทางครับผมครึ่งหลอดเหมือนกันเป็นท่าหินนะครับท่านี้เราก็มีไฟแพ้หินเอาแฟเวลไปอีกทีนึงดอกนี้น่าจะม่วงม่วงไหมฝันดีครับน้องมันแฉกกลับไปนอนกับเจ้าไม้นะในเปิดครับผมพีจูผมคือพีชูเนี่ยการที่จะแปลงร่างเป็นปิกาจูได้จะต้องมีค่าความสนิทค่าความเชื่องกับเทรนเนอร์อย่างเรานะครับแต่พีชูผมแตกค่าความสนิทจะลดลงปะวันนี้โอ้แค้นไอ้ไม้
มึงมาขัดขวางการจับโปเกมอนของกูไม่พอยังตบพีชูกูลงไปแดนอีกไมค์ก็ชมเรานะครับว่าเราไม่ใช่พวกเด็กขายขำที่เจออยู่ในแก๊งกาแล็กซี่แน่นอนเพราะเราสามารถเอาชนะเขาได้แล้วก็มอบวีวีช็อคให้กับเรามา5อันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นของคราฟแล้วก็ให้ภารกิจเรามาไปจัดการกับโปเกมอนอัลฟาโปเกมอนอัลฟาคือไอ้พวกโปเกมอนตาแดงที่ตบเราแตกใน EP 1นะครับไอ้พวกตัวใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยกูจะไหวเหรอก่อนไปไมค์ถามเราว่าเรารู้จักเทพเจ้าแห่งชินโอแล้วหรือยังเทพเจ้าแห่งชินโอเป็นผู้ที่ควบคุมการเวลาทั้งหมดและยังเชื่อว่าเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดด้วยพลังที่สามารถควบคุมการไหลของเวลาได้รวมถึงภูมิภาคฮิซุยก็ถือกำเนิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ตอนเนี้ยเทพเจ้าก็หายสาบสูญแล้วก็หลบซ่อนจากผู้คนมีไม่กี่คนหรอกที่เคยเจอเทพเจ้าแห่งชินโอแต่ตอนนี้ก็มีโปเกมอนบางตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งชินโออยู่บ้างและเป็นหน้าที่ของวอร์เดนที่คอยดูแลโปเกมอนเหล่านี้ซึ่งโปเกมอนตัวนั้นก็อยู่ที่เดียร์แทร็กไฮที่เรากำลังจะไปนั่นแหละอ๋อรู้แล้วว่าวอร์เดนคืออะไรขอบคุณที่อธิบายซะยาวเหยียดเลยนะเจ้าไม้มาอุปสรรคเราหมดไปแล้ววิพิจูเราออกมาสิยังดีนะที่เจ้าไม้มันเพิ่มเลือดให้ไม่ปล่อยพีจูกูลงไปแดนเราทำตามภารกิจของเราในวันนี้กันต่อดีกว่าครับเพื่อนๆเมื่อกี้มายพูดถึงเทพผู้ควบคุมการเวลาด้วยใช่ปะครับทุกคนผมรู้จักครับน่าจะเป็นเดียก้าคิดว่าท้ายเรื่องเราจะต้องเจออย่างแน่นอนและผมก็จะจับให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามาจับโปเกมอนให้หมดแมปแรกก่อนดีกว่าเฮ้ยแน่เมื่อผมเห็นตัวอะไรนะครับโคโรโบชิครับผมตัวแรกของวันสูตรเดิมเลยครับผมอ้อมหลังครับแล้วก็อัดมันด้วยบอลใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะครับเฮฟวี่บอลหนักบอลหนักบอกว่าบอลนี้ใช้จับดีมากในระยะประชิดเขาไม่รู้ตัวให้เขาเริ่มผ่านมาแล้วรู้ตัวจริงจริงเปล่าไหนลองดิดีจริงเปล่าติดปะล่ะโอ้ไม่เห็นติดเลยน่าจะดวงสวยเลยโอ้หายไปเลยครับตัวแรกของวันก็แตกเลยนะครับเฮ้ยมีอีกตัวมีอีกตัวตัวนี้ได้แน่ตัวนี้ได้แน่กลางกระหม่อมมาเรียบร้อยครับผมได้ตัวแรกมาแล้วได้โปเกมอนแมลงโคโรบาชิมาครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปตามล่าหาตัวต่อไปกันเลยเอาให้เฮียนครับวันนี้หมดแมปนะอู้อ๋อมีแล้วมุคุโรหนีไปหนีไปพี่กายอิจะเดินไปเอาพีจูเก็บเฮ้ยเอาจะเอาพีจูไปเก็บเบอร์รี่เผลอปลาบอลทิ้งสวยออกมาพีจูโอ้โหนั่นแหละต้องทำให้พิชูเชื่องนะครับจะได้แปลงร่างปิกาจูได้คิดว่าถ้าเกิดเราเอามันเก็บของเรื่อยๆน่าจะเชื่องไวนะครับและจุดๆตัวอะไรมุคุโร่อีกแล้วมีแล้วโอ้วันนี้น่าจะฟ้ามืดแน่นอนครับผจญภัยทั้งวันเฮ้ยต้นหอมไปเก็บมาพิชูเก็บให้หมดเบอร์รี่ไปทำโปเกบอลเฮ้ยกูเจออะไรแปลกๆโอเคชัดเลยครับบุสเซลร่าง2ตาแดงอัลฟากูเจอกันเล่นเกมเจอกันตอนนี้สู้ไม่ได้เฮ้ยไม่เล่นผมเห็นได้ไงอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเปิดหน้ากูแล้วขอโทษพี่ตีไปแล้วเชื่อวิ่งมาเฉยกูตกใจเลยฝันแค่เสียโอ้ทางตันว่ะเพื่อนต้องกลับมาเจอมึงอีกแล้วเนี่ยขอโทษกับพี่โทษครับว้าวมีลูกกระจอกมาด้วยโหดเกินสมมันแล้วครับที่หน่วยรักษาความปลอดภัยคนนั้นเตือนว่าให้กูระวังเชื่ออันตรายจริงโลกโปเกมอนโบราณมันน่ากลัวเหลือเกินโปเกมอนจะทำร้ายเทรนเนอร์อย่างเดียวเลยอันนี้ตันแล้วสำรวจยาวครับวันนี้ตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยกับไอ้ตาแดงบ้านแล้วนะครับเฮ้ยอิชิซุบุเตะว่ะตัวหินอิชิซุบุเตะอิชิมันหันมาอรู้ได้ไงวะย่องทุกคนย่องเฮียวิบอลเหลือลูกเดียวแล้วอะต้องไปฟาร์มหินเพิ่มนะครับแล้วไปครับร้องอะไรนี่ล่ะการกระหม่อมจงเป็นของข้าซะก็ช้าไหมก็ช้าครับผมอิชิซุบุเตะโอ้โหเลเวล7ได้มาอีกตัวแล้วนะครับ2ตัวแล้วแป๊บเดียวเองโคตรเซียนแวะเก็บหินเอามาไว้ทำเฮฟวี่บอลเฮ้ยเอ้าพีชิซูโบเต้มึงออกมาจากแร่ไม่เอาหนีจ้ามานี่เลยพีชูเดี๋ยวเอ็งดองไปแล้วจ้าเฮ้ยเพิ่งจับได้แค่2ตัวเย็นแล้วนะครับเริ่มค่ำแล้วไม่น่าจะทั้งวันทั้งคืนแล้วแหละน่าจะ3วัน3คืนนะผมกว่าจะจับได้หมดแมปเฮ้ยตรงนั้นมันเนื้อเรื่องนี่นาเดี๋ยวพี่กลับมาพาร์ทนี้พี่ขอจับโปเกมอนแบบจุกๆแมปกว้างจริงครับทุกคนเดินยังไงให้ทั่ววะเนี่ยโอ้โหบนยอดมีดอกไม้ดมเฮ้ยตัวอะไรกวางเรนเดียร์โอโดชิชิครับทุกคนเอามือลั่นเสียฟอร์มเลยกูมันเห็นด้วยว่าเรามือลั่นปาบอลทิ้งไปเห็นไหมนะเห็นดิโอเรียบร้อยหนีด้วยทุกคนตัวนี้มันหนีโอโดชิชิเย็นผมเขาระแวงหน้าดูเลยว่ะผมเผลอปาบอลลั่นไปนะครับตรงนี้ไม่น่าเห็นนะมีขื่อบังอยู่สเต็ปปาเบอร์รี่ข้ามขื่อครับผม
ล่อซื้อล่อซื้อผมได้กินไหมได้กินไหมไปเดี๋ยวพี่บอลเราหมดแล้วเหลือโปเกมอนไอ้เชี่ยเห็นกูอีกแล้วโอ้ยมันขี้ระแวงจังวะตัวเนี้ยโอ้โหไปไกลเลยร้อนแล้ววะกูชาญมาอีกแล้วต้องเจอกายหงิดมือสนายแล้วแหละมึงมานี่โอ้โหไกลกว่าเดิมไปขื่อนู้นแล้วมีตัวอื่นปะกูท้อฟ้าเริ่มมืดแล้วอุ้ยมีเป็นแหล่งเลยนี่ว่าย่องค่อยๆหันคนการหายใจโอเคเราอยู่หลังน้องแล้วเฮ้ยมึงหนีไปไหนวะพาแม่งเลยละกันได้ไหมรอโปเกมอนเขาสู้ด้วยถ้าจับไม่ติดอ่ะอุ้ยตีดว่าเอาโดยชี้ได้มาแล้วครับเลเวล12สวยอุ้ยมีตัวที่หลับอยู่ด้วยทุกคนสวัสดีโปเกมอนหลับมันน่ารักเลยเราจะไม่ปลุกน้องนะครับทุกคนอ้อมเฮ้ยซูแบทอ๋อพอมืดแล้วซูแบทก็ออกมานะโปเกมอนข้างคาวพี่ออมหลังมาแล้วจ้ะไม่เห็นพี่ใช่ไหมเอาหันมาก็ปาแม่งเลยอูมันเรียบร้อยโดนท้าสู้งั้นเราสู้ไปแบบจับไปก็ได้ออกมันเลยลูกซิโอของพี่ลูกซิโอเราโหดด้วยเดะกลัวจะท่าเดียวแตกว่ะทุกคนซูแบทแพ้สายฟ้านะครับเราจะใช้สกิลสายฟ้าที่ลูกซิโอเราถนัดไม่ได้ต้องคุยกับแท็กครับผมไปเลยทนไปน่าจะปิ่มปิ่มนะป้าตายไหมวะเอออุ้ยโดนสะกดจิตหลับครับผมไม่ใช่ปัญหาไปเลยโปเกมอนจับซูแบทมาจงเป็นของฉันเถอะซูแบทได้ไหมสวยครับได้ซูแบทมาอีกตัวยาวๆครับวันนี้โอ้โหข้างข่าวไล่กูเต็มเลยทุกคนจับมึงเป็นตัวเดียวมาแก้แค้นให้พักพวกหรอเฮ้ยข้างล่างอุ้ยมีหอยมีนามีปูโอ้โหแต่มึงตาแดงกูไม่เข้าใกล้ดีกว่าเจอกันนะทำไมต้นไม้ต้นนั้นมันกระดิกวะว่ามันต้องมีอะไรลองสกิดสิแม็กมาราชีฝากด้วยอุ้ยนั่นไงมีตัวอะไรห้อยมาด้วยนะครับว้าวมิโนมุจิวะอ้าวแล้วมึงบินไปไหนแล้วบินไปไหนโอ้บินไปไกลเลยนะครับกระแทกทักทายไปหน่อยไปเลยแม็กมาราชีไอจีสไตล์คือแทกสันไตปองความเร็วแสงมองไม่ทันอะไรไม่ค่อยแรงนี่หว่าโดนฆ่ามาแรงมานะครับชิวๆครับผมเอาไปอีกทีเปลี่ยนเขาให้เปลี่ยนเขาให้โอเคครับเลือดเหลือรอดเหลืองกำลังดีครับผมไปเลยโปเกบอลจับมันได้ไหมได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับผมสวยครับได้มิโนมุจิมาครองแล้วนะครับยาวๆครับผมตอนนี้ผมกำลังสำรวจเกาะนี้อยู่นะฮะเกาะเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปฝั่งอื่นกันนะครับโอ้ตัวอะไรวะน่ะส่งเสียงน่ากลัวด้วยเชื่ออัลฟามาอีกแล้วกูขี้เกียจเดินอ้อมมาดิขอแอบผ่านไปได้ไหมนะมึงวิ่งทำไมกูตกใจไปแล้วจ้าโอ้ยเช้าแล้วทุกคนผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับเพิ่งได้ไม่กี่ตัวเองเฮ้ยมูคูเบิร์ตตาแดงตรงเกาะกลางนี่น่าจะใกล้ครบแล้วนะครับสำรวจไปประมาณ 80% ได้แล้วสำหรับเกาะกลางนะเหมือนมันจะเกิดตามเวลาด้วยนะอย่างพอกลางคืนซูแบทก็โผล่มาแอเรียนี้ผมคิดว่าน่าจะครบแล้วแมปมันกว้างจริง วิ่งยังไงให้หมดแมปก่อนจะจับยังไงไกยิดเราหมดธุระกับเกาะกลางแล้วครับเพื่อนๆวาร์ปกับแคมป์ก่อนเดี๋ยวค่อยส่งรีเสิร์ชให้ศาสตราจารย์ทีเดียวนะครับขอจับเยอะๆก่อนอุ้ยครับให้พี่บอลได้10ลูกสวยดิโปเกมอนได้อีก14ลูกเฮ้ยเราครับยาชุบด้วยดีกว่าอันนี้คือยาทุบชีวิตนะไอ้ของที่เราเก็บมาได้ทั้งนั้นเลยนี่หว่าก็ครับไปเลยครับอันนึงใช้วีวีโชคที่คุณไม้ให้มาด้วยนะครับเมื่อกี้เราสำรวจเกาะกลางไปแล้วรอบนี้เราวิ่งไปเส้นนี้ดีกว่าครับทุกคนแล้วก็ข้ามสะพานมาฟึบฟึบแล้วก็ไปตึ๊บตึ๊บโอเคมาร์กไว้เลยวิ่งยาวๆโอ้โห500หน้าตั้งไหมครับเทรนเนอร์หยิดเฮ้ยผมเจอบาเรียร่างแรกว่ะจำชื่อไม่ได้นะมันชื่ออะไรเฮฟพี่บอลพร้อมจะอัดหัวน้องแล้วจ้าเล็งอุ้ยแม่งเดินหนีกูอีกเล็งเลยครับระยะนี่แหละโอ้ยมึงเดินหนีเห็นปะวะปาต้องใช้2ลูกพี่บอลแม่งหนักจริงนะครับปาแบบสั้นมากลูกนี้ติดครับผมได้บาเรียร่างแรกมาแล้วระหว่างทางเอาล่ะกูจะข้ามน้ำไปยังไงดีในแมปมันบอกมันมีสะพานอยู่นั่นไงล่ะถึงแล้วครับทุกคนสุดฟ้าของแมปโอเคชัดเลยเราข้ามกันเลยครับรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยเลยนะฮะแต่กว้างจริงในน้ำมีตัวอะไรปะวะเฮ้ยในน้ำมีปลาทองชัวส้มๆคอยคิงครับผมร่างแรกของเกลาดอสจะจับไงอะโปเกมอนในน้ำผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเราถึงจะจับโปเกมอนในน้ำได้เพราะถ้าเกิดเราลงน้ำไปเราตายนะครับทุกคนเกิดบ่อเลยนะรอได้พวกตัวที่สามารถใช้ขี่บนน้ำได้ก่อนอุ้ยตัวอะไรวะน่ะไอ้ตัวนี้ดูคอยคิงทุกนั้นนี่ทุกคนอยากจับมาปั้นให้เป็นเกลาดอสปาถึงวะใช่มึงโอ้โหลบได้ป้าโอเคไม่ได้ใกล้เคียงเลยกูไปละฝากไว้ก่อนเถอะตอนนี้ยังจับไม่ได้เว้ยอ้อยทางตันน่ะต้องใช้โปเกมอนท่าต่อสู้ทุบปะเนี่ยต้องเรียนท่าทำลายหินป่าวะตัวนี้เรียนได้ไหนลองดิเอ้า
เอ้าฮะสวยมีเบอร์เร็วทำดีมากเวลอัพเลยทุกผินทีเยี่ยมข้างในมีอะไรวะเขาทำทุกคนเขาทำเก็บหินระหว่างทางส่งพีจูไปเก็บดีกว่าทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆเผื่อค่าความสนิทมากขึ้นจะได้แบนปิกาจูไวๆลึกจังวะข้างในผมได้ยินเสียงโปเกมอนเหมือนทุกคนได้ยินป่ะเฮ้ยว่าต้องมีโปเกมอนย่องเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยวันริกกี้ครับทุกคนไอ้โปเกมอนที่ล่าสุดท้ายมีหลายมือใครริกกี้น่ะแต่ไอ้ตัวนั้นมันหลับอยู่เหรอเราไปหล่อยตัวหลับอยู่ดีกว่าทุกคนไม่ต้องใช้อาหารย่องเข้าไปข้างหลังโอเคปากหลับอยู่ก็เสร็จโจนี่ครับฝันดีในบอลกูซะเรียบร้อยเดี๋ยววันริกกี้มาแล้วเลข15เนี่ยสวยจัดเฮ้ยแล้วนั่นแร่สีฟ้าเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นโอ้แสดงว่าเรามาที่รับพอสมควรแล้วเนี่ยมีแร่แปลกๆด้วยแม่งตีกูแน่รีบเอารีบไปดีกว่าเอาได้มาแล้วตัวนึงแน่ๆอะไรอ่ะสกายทัมเบิลสโตนต้องมาใช้ครับของดีแน่นอนโอ้โหเฮฟวี่บอลได้หลายลูกเลยไปแล้วครับคุ้มอยู่ที่วิ่งหน้าตั้งมาไกลได้โปเกมอนหลายตัวเลยเฮ้ยทำไมถ้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีวะอ๋อข้างนอกพาทินเริ่มตกแล้วเฮ้ยจุดๆขึ้นอีกแล้วตัวอะไรวะอะไรอ่ะกระต่ายมีมีรอครับทุกคนมี2ตัวเลยพาได้ไปไล่แบบนี้ขอตัวนี้ก่อนละกันขอเอาเฮฟวี่บอลอุ้ยมันเห็นเฮ้ยมันเห็นทุกคนกูวิ่งไล่เลยละกันมึงเห็นกูหรออัดหน้าปั๊บอุ้ยมันหลบได้คอนบิวอุ้ยหายไปเลยไม่น่าเลยทุกคนไม่น่าวิ่งช้าเลยครับตัวที่ชอบหนีแบบนี้ต้องเอาอาหารล่อว่ะเอาโอรานเบอร์รี่ไปล่อวางสวยวะเอ้ยสวยสวยสวยมันจะหันขวาไปโดนที่เมทเรานั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไปกินซะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะนี่ล่ะหันมาก็อัดหน้าไปเลยครับผมมิโรเป็นของฉันซะเอาแตกแตกเชี่ยมึงไปไหนใครกูบัดต่อด้วยมาดิเปลี่ยนบอลปลาต่อลุงเมื่อกี้มันหนักโอ้มิโรสวยครับทุกคนได้มาอีกตัวแล้วแล้วฟ้ามันมืดอีกแล้วเวลาหันไวจังเลยว้ายข้างข่าวมาแล้วมืดแล้วเฮ้ยมิสเตอร์ฮันนี่ข้างข่าวไล่กูอยู่ดิชิบหายละปอดขวบทุกหวังผลประมาณนี้แล้วกันไปแล้วครับเชื่อแม่นจริงกูแม่งอย่างแม่นคำนวณโคตรเป๊ะอู๋จับติดด้วยมิสเตอร์ฮันนี่เรียบร้อยครับเลเวล16โอ้โหผมแม่งเซียนเกินเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรวะสไตล์ทุกคนตัวนี้ผมชอบสไตล์ใช้ด้วยไม่ค่อยมีที่แอบเลยเด็ดเอ้ยนี่ฮันนี่เราพวกกันใช่ไหมนี่ของฉันเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่อยู่ในทีมของกรีนชิเงรูนะครับพระรองของโปเกมอนภาคแรกเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้ากันนะคู่แข่งซาโตชิอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอรอด้วยเบอร์รี่เหมือนเดิมครับเครียดติดต้นไม้เห็นไหมกำลังกินอยู่ตัวหลังเห็นผมตัวหลังเห็นผมแต่กูจับตัวนี้แล้วตัวหลังเห็นกูแล้ววิจับได้ด้วยเรียบร้อยเบอร์สามได้แล้วครับสไตล์กำลังจะปาดหน้ากูแล้วล่าสุดตัวที่เหลือก็ไฮฮิโนอาราชิยากหน่อยละกันเอาเลเวลหน่อยพาพีจูเก็บเวลหน่อยโอ้โหปาดมาก่อนเลยนะครับทีเดียวแตกแน่นอนเป็นท่าแมลงแพ้ไฟครับกงล้อเพลิงนรกไม่แตกสมแล้วที่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบเค้เวลน้อยแพ้ทางแต่ไม่แตกนะครับปิดเผาไหม้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับสตรายตัวนี้อุ้ยพีจูเวล12แล้วครับโอเคเก็บเห็ดกินเฮ้ยต้นไม้อะไรวะเนี่ยต้นเบอร์เริ่มเลยมีตัวอะไรอยู่ไหมอ๋อตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สำรวจตรงนี้ให้หมดเลยละกันเอาให้หมดแมปจริงสำรวจให้ทั่วตัวไหนที่ยังจับไม่ได้เดี๋ยวเล่นเกมเจอกันยิ่งพอไอ้พวกตาแดงอ่ะรู้กันเลยตอนนี้เรายังกระแบ้อยู่นะฮะยอมยอมไปก่อนเฮ้ยตัวอะไรแล้ววะอ๋อสไตล์สไตล์ตาแดงช่วยกูอยากได้ว่ะเห็ดที่มึงเก็บมาแดกได้ไหมแดกเห็ดไปนะลูกเออมันได้กินมันได้กินสวย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 สไตล์ตาแดงอุ้ยเชี่ยตัวเบอร์เริ่มเลยจับได้วะปะเรียบร้อยติดปะวะผมรอสู้เลยอู้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอเคก่อนมาหันมาคำรามขออย่าเลื่อนให้แม็กมาราชิกินก่อนครับทีเดียวเกือบเต็มสวยสวยเอามุกคูเบิร์ดมาสู้ฟุ๊บโอเคมามุกคูเบิร์ดสไตล์เป็นท่านแมลงแท้ทางเราอยู่แล้วโอ้เร็ว42แตกมุกคูเบิร์ดกูเรียบร้อยทีเดียวไปสวรรค์พวกตาแดงแม่งเวลเยอะว่ะลูกซิโอแบกไหวไหมฝากด้วยนะลูกซิโอขอลองหน่อยถ้าสายฟ้าชนะทางอยู่ครับอันเดอร์แฟงไปเลยครับผมนี่ล่ะลุยเข้าเยอะอยู่นะแต่กูโดนทีเดียวแตกปะเนี่ยทีเดียวแตกเลยติดขี้ด้วยโอ้ลิชิโอกูแตกแก้แค้นให้เพื่อนหน่อยอย่าชุบที่ครับมาแล้วจะได้ใช้แล้วนะฮะกองล้อเพิงกองล้อเพิงไปเลยน้ำมันราชีกองล้อเพิงอุ้ยแรงแรงแรงตะแลดตายไหมน้ำมันราชีโอ้โหทีเดียวแตกพีบเร็วเอาหน่อยลูกพ่อ
มาแล้วใช้ธาตุหินเลยครับชนะทางธาตุบินสไตรค์ก็เป็นธาตุบินกับแมลงนะครับไปแล้วครับผมโรเอาปองกิ้งช็อตเอาไว้เฮ้ยเหลือแดงเหลือแดงสวย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 เชี่ยโดนสตองสไตล์ว่ะกระโบนท้าหน่อยเนี่ยสปอร์ตแดนโอเคครับบักโจมตีครับผมยังรอดอยู่มามามาลองจับลองจับเฮ้ยโอ้โหต้องเคี้ยวเกี่ยวข้าวทีเดียวกูแตกหูเซลไปแทงให้หน่อยขอลองจับหน่อยผมว่าไม่น่าได้ว่ะเพื่อนๆไปเลยโปเกมอนเชื่อมั่นในพลังบอลแดนไปแล้วครับสไตล์ติดไม่ติดปึ๊บกิ้งหนึ่งทีว่ะติดอ่ะลาก่อนบุเซลลงไปแดนฝันดีครับบุเซลชิลเลยพีชูตัวเดียวแล้วไม่อยากให้น้องตายด้วยงั้นมึงเอาค่าประสบการณ์ไปเลยพีชูสตองสไตล์ทันเดอร์ช็อคตายไหมตายเถอะเบอร์12ลงเบอร์42ครับผมลงยากครับผมตุ้ยกูพีชูกูเลี้ยวแน่นอิ่มอิ่มกี่เปอร์2,000แล้วแดงยับยับพีชูเราขึ้นเลเวล15เลยนะครับแต่สังเวยทั้งตี้เลยนะฮะตายหมดแต่สัตว์ใจว่ะได้แก้แค้นอัลฟาที่มันฆ่าเราในพาร์ทแรกถ้าพี่จะสู้พี่ก็สู้ได้แม้จะเลเวลน้อยจับไม่ไหวนะน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีบอลดีๆก่อนพวกเกรนบอลอันต้าบอลตอนนี้เราควรกลับบ้านไปเพิ่มเลือดนะครับไปฮิวโปเกมอนของเราแต่เราจะสำรวจแอเรียนี้หมดแล้วก็ขอให้ทัวร์ก่อนอุ้ยไซดักไซดักตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันไซดักเพราะหน้ามันแบบปั่นดีนะผมเลยชอบมีหลายตัวเลยชิวๆครับเดินแบบโง่ๆนะไม่เห็นกูเลยดูดิมันบื้อจริงเว้ยเราเลยอ่ะขนาดเราเดินเกือบจะตัดหน้าแล้วนะผมลองเดินตัดหน้าเดี๋ยวอยากรู้มันจะรู้ตัวเปล่าเฮ้ยเขารู้สึกมึงช้าหรือไม่กลัวคนวะฮัลโหลไม่กลัวกูเหรอเฮ้ยไปเล่นน้ำเหรอไม่กลัวเราว่ะกูปลาเลยติดปะโอ้ยไม่ติดด้วยดื้อเหรออุ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะมันสู้กลับว่ะเราเหลือพี่ชูตัวเดียวแล้วอ่ะไปหาตัวอื่นดีกว่าเฮ้ยตัวนี้นั่งเกาหัวอยู่น่าจะกำลังปวดหัวอยู่นะครับคิดถึงเรื่องความรักในอดีตที่ผ่านมาฉันไม่เคยสมหวังเลยผมชอบเลยติดปะโอเคได้ไซดักมาแล้วเลขบสวยครับมีไซดักเต็มเลยนะฮะเล่นน้ำอยู่เต็มเลยเป็ดน้อยอาบน้ำในคลองไปมาดูดิทุกคนมันนอนลอยตุ้มบังอยู่บนน้ำเหมือนไส้ว่ะพี่จูไปปลุกมันดิตื่นมาไอ้บ้าโอ้ยไซดักปล่อยฟองน้ำมานะครับอุ้ยชิชิชิพี่จูเกือบตายขอโทษที่ปลุกกับพี่กลับมาพี่จูเจอกันนอนต่อเลยครับพี่เอาไปแล้วครับเหมือนเราจะมาจนสุดทางแล้วนะครับอุ้ยนั่นมันมีมีรอบครั้งสองมีมีโลอุ้ยมันมาทางนี้แล้วไปแล้วครับผมเชิญเลยครับพี่ผมไม่มากลัวครับพี่ครึ่งแมปแล้วนะตอนนี้เราเหลือแค่แอเรียฝั่งนี้ครับทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงเกาะนี้เราน่าจะไปไม่ได้นะครับน่าจะต้องได้ท่าว่ายน้ำก่อนถึงข้ามไปได้รวมถึงไอ้เกาะเล็กๆนี้ด้วยงั้นเราไปที่ที่เหลือครับก็คือตรงนี้ครับผมปะกลับแคมป์กันครับก็เกือบหมดแมปอ่ะครับอยู่เลือดให้กูหน่อยกูจะตายแล้วโอเคเลือดเต็มทุกตัวผมขอเอาสไตล์กับโฟดักมาเดินทางด้วยดีกว่าเก็บบิบเบอร์เรลนะครับเปลี่ยนเป็นไซดักธาตุน้ำเหมือนกันหน้าตาแม่งก็แอบคล้ายกันนะโปเกมอนธาตุน้ำเราเยอะแล้วเก็บบูเซลเปลี่ยนเป็นสไตล์แล้วกันครับผมออกมาทักทายกันหน่อยสไตล์นี่เขาไทยครับผมไซดักผมนี่อย่างชอบปะจะหมดแมปแล้วปลายทางคือตรงนั้น700กว่ายาวครับความยาวคลิปอาจจะไม่นานเพราะว่าเราตัดแบบฉับฉับไงตอนนี้อัดไปชั่วโมงกว่าแล้วนะครับทุกคนมันกว้างจริงกว่าจะเดินไปถึงเอ้ยพี่ชูแต่เรามีแล้วครับผมถึงแล้วครับผมอีกฝั่งนึงที่เรายังไม่ได้ไปเฮ้ยคาบิกอนตัวมาเริ่มเลยฉันอยากได้โอเคตาแดงเจอกันเลดเกมจับมึงไม่ได้แน่นอนคาบิกอนตัวมาเริ่มเลยอยากได้อ่ะผมก็ชอบเหมือนกันนะคาบิกอนไม่น่าไหวคาบิกอนมันเก่งเหมือนกันทุกคนเราตีมันไม่ตายแน่นอนอะแรนโทล่าครับทุกคนเขาเท่เห็นกูไหมน่ะโอเคเห็นช่วยวิ่งมาขนาดนี้อุ้ยลังสามของลูกซิโอนะครับกูโคตรเท่โคตรเท่ไม่เป็นไรฮะตัวนั้นเดี๋ยวอนาคตเราก็มีตอนนี้ยังเป็นน้องลูกซิโออยู่ออกมาลูกซิโออนาคตมึงจะเป็นที่เบิ้มเหมือนไอตัวเมื่อกี้นะตอนนี้เก็บเลือดไปก่อนแต่เราไม่เจอโปเกมอนใหม่เลยอุ้ยโอ้โหเคซี่หายอดถ้ามาทีหลังก็ได้ครับอดเลยอ่ะพลาดไปตัวหนึ่งเลยครับอุ้ยเจอแล้วเคซี่โอ้คือมันแบบมันระวังมากเลยอ่ะคือผมใกล้นิดเดียวมันเทรอดไปแล้วอุ้ยยูเกเลอร์คราวนี้กูเจอยูเกเลอร์เลยครับเคซี่รังสองไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรายังอ่อนอยู่เคซ่าพวกรังสองบาเลียสเนี่ย
ร่างสองไอ้ตัวเล็กเนี่ยที่เราจับมาตอนแรกจับเป็นละกันจะได้ไม่ต้องไปนั่งวิวัฒนาการเฮ้ยดูมันดูมันดูหน้ามันเดี๋ยวทุกคนเอ๊ะแน่มานี่เลยมานี่เลยทำเบอร์รี่ไปเฮ้ยมึงสร้างบาเรียทำไมเฮ้ยไม่กินเบอร์รี่หรอไม่เห็นกูหรออ๋อโอเคโอเคสวยสวยสวยเห็นพี่บอลครับจังหวะนี้ขวาบอลอยู่ชิบหายแล้วสร้างบาเรียกันบอลได้ด้วยเขาคนตีเลยเอ้ยที่แม่คนตีนว่ะไปนู่นไปนู่นไปกินเชอร์รี่เอาของกินรอได้คนตีเหรอมึงฮะทำทรงสร้างบาเรียป้าหลังแตกสิวะรังสองอ้าวเรียบร้อยบาเรียติดครับผมสวยจะได้ไม่ต้องไปพัฒนาร่างแรกนะครับจำชื่อตัวนี้ไม่ได้ว่ะแต่ก็ขอละกันนะอันนั้นน่าจะเป็นร่างแรกวะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วพี่ไม่โลภหรอกแต่พี่ขอ2ร่างนะน้องเอ้ยตัวเล็กก็ได้กินด้วยอย่างละกันมาเด้ดับเบิ้ลคิวโคตรเซียนอุ้ยตัวไม่ติดตัวเล็กก็ไม่ติดไอ้เซียนไปหน่อยหาเรียบร้อยตัวใหญ่หันมาสู้กูแล้วมึงมานี่ก่อนตัวเล็กเชี่ยบอลกูทิ้งฟรีนี่ล่ะมาอัดตัวเล็กทีละตัวทีละตัวอุ้ยไม่ติดว่ะทุกคนจับยากเหรอเอาไปอีกลูกไอ้มาดิมันปล่อยไอร้อนอะไรมาแล้วร้อนในตัวเล็กมาแล้วครับผมโอ้ใหญ่ถ้าเกิดต้องสู้พี่ก็ไม่ติดโอ้ฝ่ามือแล้วครับผมมากตัวอะไรอุ้ยแล้ว30กูถึงว่าจับไม่ติดทันเดอร์แฟงมาเลยครับผมเคี่ยวสายฟ้าของพี่อ้าวเป็นเพราะว่าธาตุดินเหรอสายฟ้าใช้ไม่ได้ผลอ๋อใช่ด้วยครับผมเป็นเพราะว่าธาตุน้ำกับดินเพราะว่าสายฟ้าไม่สามารถโจมตีเพราะว่าธาตุดินได้นะครับผมว่าเรียวมันเยอะไปว่ะหน้าต้องเพ่นคอยเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายไอ้เคซี่คือผมเห็นปุ๊บแม่งแวบปั๊บเลยอะครับทุกคนโอ้ยทำไงดีวะโอ้ยดูดิมันจะแวบอีกแล้วยอมให้เบาที่สุดทุกคนเบาที่สุดเบาที่สุดโอเคโอเคโอเคเชี่ยกูยอมเบาขนาดนี้มึงยังเห็นโอ้มาถึงทะเลสาบแล้วครับทุกคนมีโปเกมอนบอลลูนผีเฝ้าอยู่ด้วยนะครับดีมาดีไอ้น้องทีนี้เรามีร่างแรกแล้วข้ามไม่ได้ครับผมน่าจะต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็สำรวจทั่วแมปที่เราไปได้หมดแล้วครับตอนนี้เหลือแค่เกาะนี้แล้วก็ตรงส่วนนี้ที่ผมข้ามไปนิดนึงแล้วก็ขวาบนแต่2จุดนี้ผมพลาดไปได้ไงวะต้องกลับไปเก็บใหม่ครับผมบอกแล้วว่าวันนี้จะเก็บให้ทั่วแมปแต่ก่อนจะกลับกูข้องใจกับเคซี่ว่ะทุกคนต้องจับให้ได้ไอ้ตัวพลังจิตไหวพริบดีผมว่าผมจะไม่เอาบอลอัดมาแล้วจะเอาโปเกมอนทาสู้มาเลยรอบนี้โอ้ฟูดินไม่เอาฟูดินครับผมฟูดินตาแดงร่าง3 ส่งกูเกิดบ่อแน่นอนเฮ้ยโอ้โหพอแม็กที่กูซุ่มอยู่ในป่านานมากมี2ตัวด้วยสวยๆๆทางยองเบาขนาดแม่งก็เห็นอยู่ดีทำไงดีวะเพื่อนเบามากเบามากเบากว่านี้ไม่มีแล้วจริงเห็นกูแล้ววะโอ้โหเสือกไม่ได้ให้มันตามไม่ได้ไม่งั้นเคซี่จะหนีป่ามันก่อนแล้วกันครับทุกคนไม่มีลาบเที่ยวสายฟ้าทีเดียวแตกมันแบบมันเซนดีมากทุกคนนี่กูย่องเบามากอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยว่าต้องเป็นมือสไนว่ะสำหรับไอ้เจ้าเคซี่เนี่ยการหยิบจะแม่นหรอวะอุ้ยแวบอีกเฮ้ยไปเลยอุ้ยเชี่ยแม่งแวบโหเมื่อกี้แม่นอยู่น่ะมันเห็นมันเห็นโอ้ยมาแล้วฮึบโดนแล้ววะเชี่ยเลยมันยังไม่เห็นไปลูกนี้เฮ้มันมาใกล้ๆแล้วอัดหน้าแม่งเลยมาได้สวยสงสัยหรอโอเคได้แล้วครับผมเคซี่กูรอมึงยันเช้าเลยเห็นไหมเนี่ยแดดออกแล้วเนี่ยเราไปสำรวจตรงที่เรายังไม่เคยไปกันครับหมดแมปแล้วอีกติดหนึ่งโคตรตึงถึงแล้วครับแอเรียนี้ครับผมแต่ปกติตรงนี้เราจับไปหมดแล้วไงผมเลยมองจากไกลๆแล้วโอเคตรงสุดท้ายคือตรงนี้ไปยาวๆครับผมตรงนั้นเองครับที่เรายังไม่เคยไปที่สุดท้ายแล้วจะมีโปเกมอนใหม่ๆไหมเนาะลุยป่าไปเลยครับเพื่อนๆลุยป่าไปเลยอุ้ยบิวตี้ไฟครับเฮ้ยไม่ใช่น่ะกาเมลครับผมร่างสองของมิโนมิจิโอ้โหแล้วมึงมาเป็นโฟมผีเสื้อเลยนะครับกลมกลืนกับบิวตี้ไฟเลยโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคขอเก็บบิวตี้ไฟก่อนทีละตัวโอ้ยทีเดียวแตกครับผมกาเมลเรามาคุยกันหน่อยดีกว่ามันหันมาทางนี้ดีกว่าเพื่อน
หันหลังไปแล้วช่วยสงสัยหาเรียบร้อยครับผมก็สู้เลยดีครับกงล้อเพลิงกลัวทีเดียวตายว่ะเอาแค่สเก็ตไฟพอแล้วกันครับโอเคโอ้โหถ้ากงล้อเพลิงตายแน่นอนขอต่ออีกนิดขอต่ออีกนิดลังสองน่าจับยากให้เลือดมันแดงอุ้ยเกือบปิ่มนึงเลยนะฮะปิ่มเลยไปเลยโปเกบอลมาอยู่กับฉันซะกาเมลกระดิ่งไหมเรียบร้อยครับผมกาเมลเป็นของเราแล้วตอนแรกนึกว่าบิวตี้ไฟนะฮะมันกลมเป็นหนูอุ้ยเป็นฝูงกาเมลเลยนะครับสวัสดีจ้าพี่มาดีไม่ต้องกลัวพี่นะเฮ้ยตัวนั้นผมก็ชอบเฮลาคอร์ทุกคนมันตาแดงอ่ะตาแดงสู้ไม่ได้โอ้มีตัวเล็กไหมอ่ะมีตัวที่ไม่ใช่ตาแดงไหมอ่ะจะได้จับเฮลาคอร์ทหน่อยผมจะสำรวจทั่วแมปแล้วเหลือแค่ตรงนั้นตรงเดียวขอผ่านได้ไหมจังหวะนี้ครับผมใช้เบอร์รี่ล่อแล้วเจ้าน่ากลัวเบอร์รี่ล่อโอเคกินไปเฮลาคอร์ทเดี๋ยวเตรียมเจอกันโอ้โหกูต้องให้เบอร์รี่เพื่อที่จะวิ่งหลบนะครับตันแล้วครับผมมีอะไรไหมแรกผมไปตรงนั้นบ่ได้สำรวจทั้งแมปแล้วขาดแค่ตรงนี้ฮะตรงเดียวกูยังว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็ยังจับทั้งแมปไม่ได้นะครับไอ้พวกตาแดงมันโหดอ่ะคือผมทำอะไรมันไม่ได้อ่ะดูดิแล้วจับไม่ได้แต่ผมว่าผมสู้ได้โอ้โหดูเด่นขึ้นกากบาทเลยอ่ะคือแบบจับไม่ได้แน่นอนสวัสดีครับผมเรียบร้อยว้าวเชื่อตกใจลูกเซียวออกมาเอาไปแทงก่อนเอาไปรับติงหันเดอะแฟงไปไปยิงเขาให้ครับผมติดช็อตไหมไม่ติดว่ะโอ้โหดับเบิลเอทมาลาก่อนลูกเชียวของพี่แม็กมาราชินี่แหละหวังพึ่งได้ครับออกมาแม็กมาราชิองล้อเพิงไปเลยเริ่มค่ำแล้วเข้าอยู่ผมนี่มันนักล่าเวลเยอะจริงๆแต่ใส่ดักพึ่งจับมาเอามาสู้เลยนะครับเอามาสู้กับบอสเอ้ยมันตีเบิ้ลอ่ะเอ้ยดับเบิ้ลเอทโอ้โหเรียบร้อยใส่ดักกูไม่ได้ทำหาอะไรเลยตายซะแล้วมันเจ็บเองครับใช้ท่าดับเบิ้ลเอทมามุคูเบิร์ดชนะทางครับแอสแลไปเลยเพื่อนแตกไหมป้าอู๋ท่าโคตรเท่ครับผมเรียบร้อยติดขีด้วยแต่ล้มเฮลาคอร์ดไปแล้วครับโอ้โหได้เวลเยอะมากพีชูเลเวล19แล้วนะครับแต่ยังแปลงร่างไม่ได้เสียทีเรายังสนิทกับพีชูไม่พอนะครับพีได้ EXP Candy ว่ะเอาไว้อัพเวลโปเกมอนนะฮะอัพให้พีชูเลยขึ้นไป20โอ้โหทีเดียวขึ้นไป22โอ้โหพีชูเวลนำเพื่อนเลยนะเฮ้ยพีชูแปลงร่างได้แล้วเราสนิทกันพอแล้วสินะอีโวได้แล้วครับผมวิวัฒนาการเลยครับถึงเวลาที่จะเป็นปิกาจูแล้วเอาละครับพีชูของเราพัฒนาร่างตอนท้ายพอดีเลยครับที่เราสำรวจแมปเสร็จแล้วได้จังหวะพอดีเลยมาอุ้ยมาแล้วครับปิกาจูของเราเรียบร้อยปิกายินดีด้วยพีชูได้วิวัฒนาการเป็นปิกาจูเรียบร้อยแล้วครับผมกลับแคมป์เลยครับสวัสดีสัตว์ราจารย์พี่จับโปเกมอนมาเยอะเลยนะแต่ก่อนจะอัปเดตทักทายคุณผู้ชมหน่อยปิกาจูโอ้น่ารักเคียวนะฮะนั่งอยู่ปิกาป่ะไปอวดสัตว์ราจารย์ครับทุกคนเราได้ตัวใหม่มา15ตัวเลยนะเยอะจัดส่งเลยครับส่งข้อมูลให้ศาสตราจารย์เลยครับโอ้โหเต็มเลยครับพาร์ทเดียวจับไป15ตัวอย่างตึงดูซิจะให้เงินเราเท่าไหร่จับมาเยอะขนาดนี้โอ้18เรามีอยู่ 4,600 ก็หมื่นกว่าดิครับร่ำซ้ำเลยครับผมเฮ้ยแรงน่าจะได้แรงเยอะมากเลยนะเราจับมาเยอะขนาดนี้ขึ้น2ดาวแล้วปะเนี่ยอุ้ยเกือบอัพอีกนิดเดียวอีก30พอยต์เหลือไปทำไมเนี่ยโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเดินทางในวันนี้โคตรมันเลยนะครับออกมานี่สิบิกาจูนนอกจากเราจะสำรวจหมดแมปแล้วเรายังจับโปเกมอนได้ถึง15ตัวเลยนะครับแล้วก็วิวัฒนาการพีชูเป็นปิกาจูได้สำเร็จอีกด้วยน่ารักจัดเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเดินเนื้อเรื่องกันแบบยับๆเลยนะครับเราจับโปเกมอนจนสะใจแล้วต้องรีบเดินเนื้อเรื่องเพื่อที่จะปลดล็อกอะไรสำคัญเช่นพวกสัตว์ขี่ในน้ำอะไรพวกนี้นะครับอุ้ยมันนั่งให้เราดูด้วยฮะน่ารักสุดๆป่ะปิกาจูบอกลาคุณผู้ชมหน่อยเร็วเจอกันครับทุกคนปิกากูนอนละฝันดี